สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พานะครับท่านผู้ชมนะครับมาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาไหว้องค์พระธาตุพนมแล้วนะครับนี่ให้ลูกสาวเอาดอกไม้นะครับตัวเล็กๆนะครับดอกไม้ธูปเทียนไปวางนะครับในจุดที่เตรียมไว้ให้วางนะครับผมแล้วก็จะเดินกลับมานะครับมากราบพระตรงนี้นะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนเพื่อน FC นะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ยังไม่เคยได้มาไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เดินทางมาไหว้ขอพรองค์พระธาตุพนมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางวัดก็บูรณะองค์พระธาตุพนมในหลายจุดนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมตอนนี้ฝนกำลังตกลงมานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณองค์พระธาตุพนมด้านในนะครับกำลังบูรณะนะครับผมบูรณะทำความสะอาดแล้วก็ทำสีใหม่นะครับสวยงามสง่าและศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมตอนนี้ลมฝนกำลังมานะครับมีบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับครับตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับอยู่ชมองค์พระธาตุพนมด้วยกันในบรรยากาศที่ฝนหลั่งชะโลมลงมานะครับจากฟากฟ้าสุราลัยสุเดนดินนะครับผมยังความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำให้โลกมนุษย์นะครับนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเป็นวันตรงกับวันที่พระธาตุพนมพังทลายลงมานะครับเมื่อปี2518นะครับเวลาทุ่มกว่าๆนะครับผมนะครับวันนี้ทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นนะครับฝนสาดต้องหลบแล้วก็ตอนเย็นจะมีพิธีต่างๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีโรงทานทางหน้าวัดนะครับผมมีโรงทานทางหน้าวัดองค์พระธาตุพนมนะครับแต่ผมไม่ได้ไปนะครับผมมานั่งอยู่ในบริเวณวิหารคดนะครับหลบฝนนะครับอันนี้ก็ช่างก็ทำงานนะครับฝนก็ไม่ได้ตกแรงมากนะครับนะครับวันนี้เป็นวันที่11สิงหานะครับกับตรงกับวันที่พระธาตุพนมนะครับพังทลายลงมาเมื่อ2518นะครับวันที่11สิงหาคมพ.ศ.2518นะครับเมื่อคราวนั้นนะครับเวลาทุ่มกว่าๆนะครับผมพระธาตุพนมก็ได้สุดตัวนะครับพังทลายลงที่เราเห็นเจดีย์องค์เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นเจดีย์ของเจ้าราชครูหลวงพลสเมกนะครับหรือว่าหลวงปู่พี่หอมนะครับซึ่งชื่อเสียงของท่านนั้นนะครับโด่งดังไปไกลนะครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าหลวงปู่ท่านได้เป็นผู้มาบูรณะองค์พระธาตุพนมนะครับเมื่อหลายร้อยปีนะครับที่ผ่านมานะครับผมอันนี้ผมซูมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเจดีย์หลวงปู่นะครับที่ได้รับการทาสีแล้วก็บูรณะให้สวยงามนะครับถ้าท่านผู้ชมมาไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับให้เดินมาทางที่เหนือขององค์พระธาตุนะครับด้านในเลยนะครับทิศเหนือนะครับผมจะเห็นเจดีย์แล้วก็รูปปั้นรูปลอยองค์ของหลวงปู่นะครับหลวงปู่อยู่ตรงนี้นะครับก็มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับฝนเทลงมาอีกแล้วครับพี่น้องครับนะครับเสน่ห์เมืองนครพนมนะครับเสน่ห์ของชาวอีสานนะครับผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลายๆที่นะครับยกตัวอย่างเช่นองค์พระธาตุพนมของเรานี่แหละครับ
นะครับตั้งอยู่ที่ไม่ไกลจากริมแม่น้ำโขงมากนักนะครับตั้งอยู่ที่นะครับตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับอยู่ห่างจากริมแม่น้ำประมาณนะครับประมาณ200กว่าเมตรนะครับผมประมาณนะครับก็ถ้ามาก็มีพิกัด GPS ได้เลยนะครับผมถ้าใครไม่เคยมานะครับแต่นี่ฝนก็ตกลงมาเบาๆนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์มานะยังกลับไม่ได้พื้นที่ภายในนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่บูรณะนะครับหลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งองค์ทางยอดพระธาตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางวัดนะครับได้ทำการบูรณะนะครับเพื่อให้นะครับสวยงามแล้วก็ไว้ต้อนรับนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับที่เดินทางมาจากหลายๆที่นะครับรวมแม้กระทั่งมาจากต่างประเทศด้วยนะครับครับตอนนี้ผมเดินออกมานะครับยังมีฝนปล่อยนะครับปล่อยเบาๆแต่ก็พอจะเอากล้องนะครับมือถือออกมาได้อยู่ครับกับองค์พระธาตุพนมนะครับอันนี้ก็มีการกางแสลมดำนะครับเพื่อช่วงบูรณะนะครับผมตรงนี้เป็นรูปปั้นลอยองค์ของพระอุปคุตนะครับพระเถระนะครับพระอรหันต์ที่อยู่ใต้สะดือทะเลนะครับผมหรือพระบัวเข็มนั่นเองนะครับพระอุปคุตนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมาก็เดินมามุมนี้นะครับอันนี้คือบริเวณโดยทั่วไปนะครับผมครับฝนตกลงมาอีกแล้วครับครับตรงนี้ก็เป็นช่วงบูรณะนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่11สิงหานะครับของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันรำลึกพระธาตุพนมพังทลายลงมานะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีโอกาสได้มาก็เรียนเชิญนะครับก็จัดไปจนถึงหัวค่ำนะครับผมถ้าท่านใดไม่ได้มาก็อาศัยการชมคลิปไปด้วยนะครับทางนี้ก็เป็นจุดที่บูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เดินออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตรงประตูทางเข้าทางทิศเหนือนะครับมีศิลปะนะครับมากมายนะครับที่สวยงามนะครับเพื่อนๆครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับชักชวนนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็มาไหว้องค์พระธาตุพนมสักครั้งนะครับผมอยู่ริมฝั่งโขงนะครับริมแม่น้ำโขงไม่ไกลแม่น้ำโขงมากนักนะครับที่อำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ